สองเลขเด็ดวันที่16มิถุนายน66ที่นางสิริพรอำไพพงษ์ทำบุญวันเกิดเตรียมสร้างถ้ำพญานาครำฉลองพระอุปคุตพระปางห้ามทุกสองเลขเด็ดที่นางสิริพรรำฉลองพระอุปคุตทำบุญวันเกิดเตรียมสร้างถ้ำพญานาคเหมาะเจาะพอดีจริงๆกับหวยออกวันนี้วันที่16มิถุนายน66เพราะที่ที่วัดสว่างธรรมบ้านดอนกลอยตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีเมื่อไม่กี่วันสิริพรอำไพพงษ์นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังได้ถวายพระอุปคุตและพระปางห้ามทุกข์ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ59ปีซึ่งมีนางธนัญญาเขมเพชรบริษัททัพทีมศิลาจำกัดสร้างถวายที่บริเวณศาลาริมสระปากทางเข้าวัดที่นางสิริพรและนางธนัญญาได้นำพระอุปคุตนาคปลก7เศียรสีทองเหลืองอร่ามหน้าตักกว้าง32นิ้วขึ้นรถกระบะซูซูกิแคร์รี่สีขาวทะเบียนผอผึ้งททหาร181อุดรธานีขับออกจากศาลาการประเรียนแห่ไปตามถนนหน้าศาลาวัดวนตามเข็มนาฬิกาเพื่อไปประดิษฐานที่ศาลาปากทางเข้าวัดบริเวณริมสระอีกทั้งที่นางสวมชุดแดงรำนำขบวนนางรำ24คนฟ้อนรำแห่พระอุปคุตไปตามถนนประมาณ1กิโลเมตรซึ่งบนศาลาพระอุปคุตเป็นพระปางห้ามทุกยืนเด่นอยู่ด้านบนซึ่งที่นางได้แจกเงินให้นางรำคนละ400บาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปได้ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาพญานาคและเจ้าที่ด้วยพานบายสีหมากพลูผลไม้มงคล9อย่างอาหารขนมหวานและน้ำโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนและชาวบ้านเดินทางมาร่วมพิธีประมาณ100คนจากนั้นนางสิริพรและนางธนัญญาได้วางศิลาฤกษ์ทำพิธีตอกไม้มงคลวางใบไม้มงคลแผ่นทองเงินนาคและนำเงินเพชรนิลจินดาลงไว้และโปรยดอกไม้เพื่อเป็นมงคลบนแท่นประดิษฐานพระอุปคุตจากนั้นได้อัญเชิญพระอุปคุตมาประดิษฐานเป็นอันเสร็จพิธีด้านพระครูปลัดชีวานนท์วโรจโนประธานฝ่ายสงฆ์วัดป่าสว่างธรรมเปิดเผยว่านางธนัญญาเขมเพชรบริษัททัพทีมศิลาจำกัดพร้อมกับพวกพ้องและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางห้ามทุกข์สูง 5.10 เมตรยืนเด่นอยู่บนศาลาและถวายพระอุปคุตนาคปลกหน้าตักกว้าง32นิ้วซึ่งสิริพรอำไพพงษ์ได้ทำบุญฉลองวันเกิดครบรอบ59ปีช่วงเช้าได้ทำบุญที่บ้านพักและช่วงบ่ายเวลา 15:39 นได้ร่วมกันทำพิธีถวายพระอุปคุตและพระปางห้ามทุกข์ซึ่งมีผู้มาร่วมงานถวายปัจจัยทั้งหมด 1,059 บาทซึ่งจะนำไปสร้างถ้ำพญานาคซึ่งอยู่ด้านล่างศาลาพระอุปคุตให้สำเร็จต่อไปอย่างไรก็ตามผู้ที่มาร่วมงานถวายพระอุปคุตและพระปางห้ามทุกข์หรือบรรดาคอหวยได้นำเลขทะเบียนรถบรรทุกพระอุปคุต181พระปางห้ามทุกข์สูง 5.10 เมตรพระอุปคุตหน้าตักกว้าง32เซนติเมตรและเลข3ตัวท้ายเงินที่ผู้ร่วมงานถวายปัจจัย059และอายุที่นางสิริพร59ปีไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16มิถุนายนนี้